ดีครับนี่คือรายการรู้รอบโลกวิทยาศาสตร์ครับรายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะครับไปไขความลับของสิ่งมีชีวิตพืชพลังงานและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติด้วยวิทยาศาสตร์ครับนั่นแน่แอบมากินผลไม้อยู่คนเดียวนี่เองพี่เฮากินเงินไหมครับไม่กินนะครับพี่เฮาอิ่มแล้วครับแต่ซิลๆรู้ไหมครับว่าผลไม้หรือว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยกินไปแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนของร่างกายครับไม่รู้ครับแต่มันอร่อยมากเลยนะครับเชื่อแล้วครับผลไม้หรือว่าอาหารเนี่ยนะครับเมื่อเรากินเข้าไปเนี่ยก็จะผ่านหลอดอาหารไปสู่อวัยวะที่เรียกว่ากระเพาะอาหารนั่นเองครับกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับจะทำหน้าที่ย่อยอาหารเพื่อที่จะนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายครับผมแล้วกระเพาะอาหารมีฟันนะคะกระเพาะอาหารเนี่ยไม่มีฟันหรอกนะครับแต่วันนี้พี่แห้วจะมีคลิปภาพนะครับให้น้องซิลๆแล้วก็น้องๆทางบ้านได้ชมกันนะครับถึงวิธีการทำงานของกระเพาะอาหารรับรองครับว่าเป็นภาพที่หาชมได้ยากมากๆเพราะว่านี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับท้องของคนเราทุกคนครับไม่ใช่ภาพถ่ายเอ็กซเรย์เพื่อดูกันว่าอาหารเข้าไปในร่างกายมนุษย์อย่างไรจากปากอาหารจะลงไปตามท่อยาวเล็กๆที่เรียกว่าหลอดอาหารหลังจากผ่านหลอดอาหารอาหารจะลงไปในกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารรูปร่างเหมือนหลอดที่ขยายตัวหลังจากผ่านกระเพาะอาหารอาหารจะลงไปในลำไส้เล็กลำไส้เล็กเป็นท่อเล็กๆที่พับปิดไปมาหลายครั้งนี่คือภาพของอาหารที่ผ่านลำไส้เล็กหลังจากผ่านลำไส้เล็กอาหารจะเข้าไปในลำไส้ใหญ่อาหารจะผ่านลำไส้ใหญ่ไปสู่ทวารหนักซึ่งเป็นช่องขับถ่ายมีท่อนำอาหารอยู่ในร่างกายของเราเริ่มตั้งแต่ปากไปจนถึงทวารหนักทางเดินอาหารมีความยาวประมาณ7เมตรมาสำรวจภายในร่างกายด้วยกล้องชนิดพิเศษกันการเดินทางผ่านทางเดินอาหารซึ่งเป็นบริเวณที่มีการย่อยอาหารกำลังเกิดขึ้นอุโมงค์นี้เป็นช่วงแรกที่เรากลืนอาหารผ่านเข้าไปเรียกว่าหลอดอาหารหลังจากผ่านหลอดอาหารอาหารจะมุ่งไปที่กระเพาะอาหารอาหารเข้าไปในบริเวณที่กว้างในทันทีอาจพูดได้ว่ากระเพาะอาหารเป็นกระสอบที่เก็บอาหารอยู่พักหนึ่งเมื่ออาหารเข้ามากระเพาะอาหารจะเริ่มหดตัวอย่างแรงผิวด้านในของกระเพาะอาหารเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นว่าลักษณะที่เหมือนรูบนผนังด้านในของกระเพาะอาหารมีการหลั่งสารบางชนิดออกมาเป็นปริมาณมากจากรูเหล่านั้นสารนี้เป็นของเหลวที่ใช้ในการย่อยที่เรียกว่าน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารหลังจากผ่านกระเพาะอาหารแล้วอาหารจะผ่านเข้าไปในลำไส้เล็กส่วนต้นที่เรียกว่าดูโอดีนัมซึ่งเป็นบริเวณที่ดูคล้ายอุโมงค์เช่นกันแต่ผนังด้านในดูแตกต่างจากผนังด้านในของกระเพาะอาหารลำไส้เล็กส่วนต้นยังหลั่งสารที่เรียกว่าน้ำย่อยจากลำไส้เล็กออกมาด้วยบริเวณนี้เรียกว่าลำไส้เล็กหากยืดออกไปมันจะยาวถึงประมาณ5เมตรต่อไปเราจะเข้าไปในลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าลำไส้เล็กซึ่งจะนำไปสู่ทวารหนักการเดินทางผ่านทางเดินอาหารสิ้นสุดลงตรงนี้โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ในท้องของเราใช่แล้วล่ะครับทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือกระบวนการย่อยอาหารของคนเรานั่นเองครับ
สิ่งเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นทุกวันในท้องของเราทุกคนทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตแล้วก็แข็งแรงนั่นเองครับพี่แห้วครับการย่อยอาหารแต่ละครั้งใช้เวลานานแค่ไหนครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันเลยครับเรื่องทางเดินอาหารนี่น่าสนใจครับซิลแห้วครับการกินในแต่ละมื้อเนี่ยครับเวลาในการย่อยมันจะต่างกันครับยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าน้องๆทานอาหารเช้าตอน8โมงเช้านะครับตอนแรกน้องๆจะรู้สึกมันอิ่มท้องหนักท้องจริงแต่ตอนนั้นคือยังไม่ได้ดูดซึมนะครับจะผ่านการดูดซึมในกระเพาะและลำไส้ของเราเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะครับขึ้นกับชนิดของอาหารด้วยนะครับโหไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าท้องของซิลจะมหัศจรรย์ขนาดนี้เพื่อให้น้องๆทุกคนนะครับเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการย่อยอาหารของคนเรานะครับวันนี้พี่แห้วมีแบบจำลองวิธีการย่อยอาหารของคนเรามาให้ดูกันด้วยล่ะครับเราจะทำการทดลองเพื่อสำรวจดูว่าอาหารเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเข้าไปในร่างกายเราจะบดอาหารด้วยเครื่องบดอาหารเพื่อเหมือนกับการเคี้ยวอาหารด้วยฟันเติมน้ำลายเทียมลงไปและคนให้เข้ากันตอนนี้อาหารอยู่ในสภาพเหมือนกับเวลาที่เราเคี้ยวมันต่อไปอาหารจะถูกส่งไปที่กระเพาะอาหารนำย่อยทุกหลังออกมาภายในกระเพาะอาหารเติมสารเคมีแบบเดียวกับน้ำย่อยเพื่อย่อยอาหารหลังเก็บไว้ในอุณหภูมิร่างกายหลายชั่วโมงอาหารจะกลายเป็นแบบนี้ตอนนี้เราจะไปกันที่ดูโอดินัมดูโอดินัมก็หลั่งน้ำย่อยออกมาย่อยอาหารเช่นกันเราเติมสารเคมีแบบเดียวกับน้ำย่อยลงไปเพื่อย่อยอีกต่อไปอาหารจะเข้าไปในลำไส้เล็กผนังลำไส้ยอมให้น้ำผ่านได้เราเตรียมถุงเซลโลโฟนที่ยอมให้น้ำผ่านได้และเทอาหารลงไปในถุงเคลือบน้ำตาลลงไปบนถุงเพื่อช่วยสกัดความชื้นออกมา2วันครึ่งหลังจากเคลือบน้ำตาลลงไปอาหารจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดน้ำจำนวนมากถูกกรองออกมาจากอาหารสุดท้ายอาหารจะเข้าไปในลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่จะดูดน้ำออกจากอาหารที่ย่อยแล้วอีกอาหารที่เรารับประทานเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ภายในท้องของเราจังเลยนะครับอาหารที่ซิลเพิ่งกินไปต้องผ่านขั้นตอนอย่างนี้หรอครับพี่แห้วใช่แล้วล่ะครับทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือกระบวนการย่อยอาหารของคนเรานั่นเองครับสิ่งเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นทุกวันในท้องของเราทุกคนนี่คือความลับอันน่ามหัศจรรย์นะครับที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเราครับวิทยาศาสตร์แทรกซึมอยู่ทุกที่และทุกอย่างรอบตัวเรารอให้เราเข้าไปสัมผัสและเรียนรู้อีกมากมายแค่สังเกตตั้งคำถามคิดต่อยอดโลกใบใหญ่ก็จะถูกย่อให้เล็กลงด้วยวิทยาศาสตร์ครับรู้รอบโลกวิทยาศาสตร์วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ